โอเคทุกท่านจะให้ดูนะคะอันนี้เป็นโอวาออสองรุ่นนะคะรุ่นแรกเนี่ยซองจะเป็นแบบนี้นะคะคือรวมกันเลย4เม็ดรวมแบบไม่แบ่งเลยอันนี้เป็นโอวาออเซตใหม่แล้วนะคะที่ขั้นกลางนะคะเดี๋ยวจะทำให้ดูนะคะอันนี้อันแรกเนี่ยซองแบบเก่าเนี่ยนะคะคือมันรวมมาเลย1ซองนี่ก็จะมี4เม็ดแบบนี้นะคะซึ่งนะคะเวลามันรวมกันมาเลยเนี่ยซอฟเจลเนี่ยมันก็จะสัมผัสอยู่กับเจ้าตัวแคปซูลนะคะซึ่งเราใช้เวจี้แคปซูลเนี่ยมันก็จะมีความอ่อนนุ่มเพราะว่ามันจะแตกตัวดูดซึมง่ายเนี่ยมันก็จะมีแบบพอสัมผัสกันก็จะเกิดชื้นๆนะคะแล้วก็จะเห็นเป็นคราบสีดำๆอะไรแบบนี้ซึ่งจริงๆอันนี้ไม่ใช่เชื้อรานะคะมันก็คือธาตุเหล็กอะค่ะแล้วก็มัลติวิตามินที่อยู่ข้างในแต่พอมันสัมผัสกับความชื้นเนี่ยมันเริ่มที่จะมีความนุ่มอะนะคะมันก็เลยซอฟเจลมันนุ่มไม่ใช่เขาเรียกว่าแคปซูลเนี่ยมันนุ่มมันก็เลยเห็นสีของผงยาที่อยู่ข้างในแค่นั้นเองเนี่ยสามารถทานได้อันนี้คือรุ่นเดิมคราวนี้รุ่นใหม่เนี่ยเราแก้ปัญหานะคะโดยการแบ่งซองนะเพราะฉะนั้นตรงกลางเนี่ยมันก็จะมีลักษณะเป็นรอยขีดถ้าซูมชัดๆนะคะตรงกลางมันจะมีลักษณะเป็นรอยขีดเพราะว่ามันจะแบ่งซอฟเจลกับแบ่งแคปซูลเนี่ยนะคะแยกออกจากกันนะคะเพื่อลดการสัมผัสพอลดการสัมผัสเนี่ยมันก็จะไม่เกิดจุดดำๆอย่างที่ว่าเนี่ยครูก็ตัดให้ดูนะคะเพราะนั้นเวลาตัดเนี่ยมันเป็นอย่างนี้นี่นะคะเห็นไหมมันจะถูกแยกออกจากกันเลยจะถูกแยกออกจากกัน2เม็ดนี้นะคะนี่ก็จะอยู่ด้วยกัน2เม็ดนะคะส่วนท่อนล่างนี่ส่วนท่อนล่างนะคะเมื่อกี้ตัดเม็ดไม่โดนท่อนล่างมันก็จะอยู่ซอฟเจลกับซอฟเจลท่อนล่างก็จะอยู่ซอฟเจลกับซอฟเจลแบบนี้นะคะทำให้4เม็ดเนี่ยมันไม่สัมผัสกันนี่คือล็อตใหม่จะเป็นแบบนี้ทั้งหมดนะคะแต่สำหรับคุณแม่ที่ยังมีล็อตเก่าอยู่แล้วมันสัมผัสกันแล้วก็มันก็มีลักษณะเป็นสีอย่างเงี้ยไม่ต้องกังวลนะคะสามารถทานได้ปกติเลยมันไม่ใช่เป็นเชื้อราอะไรนะคะมันคือธาตุเหล็กอะค่ะที่อยู่ข้างในนะพอมันโดนกับซอฟเจลนะมันก็ติดกันเกิดความชื้นอย่างนี้เป็นต้นแต่ตอนนี้เราเบื้องต้นเนี่ยล็อตใหม่นี่แก้ไขแบบนี้แหละมันจะจับแยกซองกันแหละนะคะลินดาให้ดูนี่เห็นไหมคะมันจะแยกออกมาเนี่ยบางคนไม่เข้าใจว่าแบบโดนกรีดหรืออะไรอย่างนี้ไม่ใช่นี่เป็นล็อตใหม่ที่เราแก้ไขแล้ว